ออยอ่ะมาจากคนที่เป็นโรคมะเร็งกระดูกและมะเร็งปอดในเวลาเดียวกันถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะหันมาออกกำลังกายได้แบบมีความสุขในทุกๆวันจะไม่มีเหตุผลเลยนะคะที่จะไม่ทำมันฝากถึงในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะคะคือออยเชื่อว่ามีหลายๆคนอ่ะที่ยังไม่ได้คิดเริ่มที่อยากจะหันมาบอกรักตัวเองแบบออยคือออยอ่ะเริ่มที่อยากจะบอกรักตัวเองได้ด้วยการออกกำลังกายคืออยากจะมาให้ของขวัญตัวเองทำให้สุขภาพตัวเองดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าออยอ่ะมาจากคนที่เป็นโรคมะเร็งกระดูกและมะเร็งปอดในเวลาเดียวกันคือถ้าเกิดในใจเราอ่ะรู้ว่าการออกกำลังกายมันดีต่อตัวเองแล้วเราจะไม่มีเหตุผลเลยนะคะที่จะไม่ทำมันคือถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะหันมาออกกำลังกายได้แบบมีความสุขในทุกๆวันเพราะฉะนั้นออยอยากชักชวนเพื่อนๆนะคะที่กำลังคิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรให้เป็นของขวัญตัวเองในปีต่อไปลองมาตั้งเป้าหมายเหมือนออยดูว่าอยากทำให้ร่างกายแข็งแรงในปี2563มันจะทำให้เรามีความสุขในการออกกำลังกายและทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยค่ะ